กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทเลเกเตอร์นั่นเองนะก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับเกมแนวหนีฆาตกรหรือว่าหนีผีแล้วก็เป็นแนวไม่ใช้เน็ตด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามานะครับสามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยสยองขวัญแล้วก็อยากหาเกมแนวสยองขวัญมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Evil Nun Mess นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่จะวิ่งหนีจากผีแม่ชีนั่นเองนะครับที่เราจะไปอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะเราก็ต้องออกจากที่นั่นให้ได้นั่นเองนะครับก็ในตัวเกมก็ค่อนข้างจะมีแรงต่างให้เราทำค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีทั้งการแก้ไขปริศนาด้วยนั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้จะมีผีแม่ชีเนี่ยคอยดักทำร้ายเราอยู่ไม่ให้เราออกไปนั่นเองภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะโอเคเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ภาพวันในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ก็ลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับผมชื่อว่ากริมเฟกคราวนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่จะไปช่วยเด็กๆที่ถูกลักพาตัวไปจากพวกตัวตลกนั่นเองนะครับเนาะเกมนี้ก็ค่อนข้างจะแบบน่าเล่นมากๆแล้วก็ในการช่วยพวกเด็กๆเนี่ยก็จะมีพวกอุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสยองขวัญแล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับผมเกมที่พอร์ตออกมาจาก PC อยู่นะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะแต่เกมนี้มีชื่อว่า Slenderman The Arrival นั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอร์ตออกมาจาก PC เลยเราเนี่ยจะได้หลบหนีจากตัวของ Slenderman เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามมันก็จะมีด่านที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีภาพที่สวยมากๆมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เพราะมันกินสเปคโคตรเลยเกมนี้นะครับจะรับรองระบบคอนโทรลเลอร์ด้วยหรือว่าระบบจอยที่ผ่านกับมือถือด้วยนะครับภาพมันในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถลองเล่นกันดูได้นะครับผมก็มาอยู่ตลับเกมที่4กันนะครับสำหรับเกมที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Side Room นะครับก็มีเกมหนึ่งที่เป็นเกมแนวหนีผีหนีฆาตกรแนวสยองขวัญที่มีความน่าเล่นมากๆซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเราเนี่ยไม่รู้จักเลยนะครับโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่ออกแนวจิตเวชหรือว่าโรงพยาบาลบ้านหน่อยๆนะครับเราเนี่ยก็ต้องไปเจอผู้ป่วยอะไรต่างๆแล้วก็เราเนี่ยต้องหนีออกจากที่นั่นให้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้แล้วก็เป็นแนวที่เป็นแบบอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม
ที่ชอบเล่นเกม PC ที่บอกลงมามือถืออยู่แล้วก็อยากหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Alien Isolation นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว Alien นะครับที่เราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดจากเอเลี่ยนที่ขึ้นมาในยานเรานะครับคือภายในการเอาชีวิตรอดเนี่ยเราเนี่ยต้องพยายามหลบหนีแล้วก็ซ่อนตัวให้ได้แล้วก็หาทางออกจากที่นั่นให้ได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถสู้กับเอเลี่ยนได้เลยเพราะเอเลี่ยนมันแข็งแกร่งเกินไปนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับภาพภายในเกมไม่ต้องบอกเลยค่อนข้างที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1 นั่นเองนะครับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศแนวสไตล์แบบที่เราเนี่ยต้องหลบหนีเอเลี่ยนอยู่นะครับก็ต้องไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับถ้าใครที่ชอบก็สามารถไปลองโหลดกันได้เกมที่มีชื่อว่า Forsaken Hospital นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เราเนี่ยจะไปสำรวจโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ในยุค90ถูกปิดถาวรในปี2538ซึ่งก็8ปีหลังแล้วก็เราเนี่ยก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมาสำรวจโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับการไปสำรวจในโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมีคนอยู่แล้วก็มีหมอที่ท่านจะมีความน่ากลัวมากๆเราเนี่ยก็ต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้นะครับในการหาทางออกก็จะมีการแก้ไขปริศนาต่างๆแล้วก็ภาพกราฟิกเป็นในเกมนี้ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1 นะครับมีชื่อว่า Miss Goddess Never Black Home นะครับสำหรับเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมตัวเต็มแล้วนะครับก็คือสำหรับตัวของ Miss Goddess เนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้ปล่อยตัวเดโมมาให้เราเนี่ยได้เล่นกันแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมเต็มกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเรื่องราวในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่จะมีเรื่องราวประมาณว่าเราเนี่ยไปติดอยู่ในโลกลึกลับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยจะรับบทเป็นคนที่มีชื่อว่าซีเวียนะครับที่ต้องออกตามหาเพื่อนไปอยู่ในโลกลึกลับแห่งนั้นด้วยนะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามตามหาเพื่อนในการตามหาเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตามหาเพื่อนแบบธรรมดานะครับโลกลึกลับนี้จะมีพูดผีปีศาจจะทำให้เราเนี่ยได้พบกันได้เจอกันด้วยแล้วก็ภาพกราฟิกในเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกที่ว่าจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเพราะในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับใครที่อยากมองหาเล่นเกมผีเกมนี้นะครับตอบโจทย์มากเลยแล้วเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีตังค์ก็สามารถรอมันลดราคาก่อนได้แล้วก็สำหรับใครที่จะเล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมPC ที่บอกเรามามือถืออยู่นะครับก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Poppy Playtime Chapter 1ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโรงงานของเล่นแห่งหนึ่งภายในตัวเกมนะครับจะถอดแบบจากตัว PC ทั้งหมดเลยนะก็คืออาจจะมีทั้งตัวของตัวละครที่เป็นของเล่นตัวผีหรือว่าอะไรต่างๆที่จะใช้ในตัวเกม PC เนี่ยอยู่ในมือถือทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็ใครที่ชื่นชอบดูที่เป็นแบบเกมของ Poppy Playtime อยู่ใน PC แล้วมองหาที่เป็นแบบในมือถือเล่นด้วยเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปลองได้แล้วนะครับสำหรับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยอยู่ภาพในการเล่นเกมนี้ก็ยังคงเป็นภาพมองบุคคลที่1
ชื่อว่า Pi-Hest Story นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญผสมแนวแอคชั่นเข้าไปด้วยนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบังเกอร์ซึ่งในบังเกอร์จะอยู่ในเขตที่มีปีศาจอาศัยอยู่หรือว่าเขตที่มีกัมมันตภาพรังสีอยู่นะครับเราเนี่ยเราต้องไปช่วยคนแล้วก็ต้องพยายามระวังสิ่งที่จะมาทำร้ายเราด้วยนะครับคือพวกปีศาจต่างๆนะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะเป็นแบบโอเพ่นเวิลด์ให้เราวิ่งเล่นด้วยนะครับก็คือแบบสามารถวิ่งไปหาของเก็บของเก็บปืนแล้วก็นำไปสู้กับพวกปีศาจที่จะมาทำร้ายเราด้วยภาพกราฟิกภายในตัวเกมก็ทำออกมาได้ให้สวยภาพบรรยากาศในเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1 นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเข้าลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมก็จะมีชื่อว่าโจโรโนมารัมนะครับสำหรับเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมสยองขวัญที่เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องด้วยนะครับก็คือเราเนี่ยต้องเสียเงินซื้อนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆซึ่งเราเนี่ยจะอยู่ในบ้านหลังนึงอีกแล้วนะครับอยู่แต่ในบ้านนะฮะเกมในสไตล์แนวนี้นะครับก็จะอยู่ในบ้านหลังนึงนะครับที่เราเนี่ยต้องค้นหาว่าในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติไปจากที่เดิมนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมมันค่อนข้างจะมีแบบเนื้อเรื่องหรือว่าชัตเตอร์ให้เราติดตามค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเนาะคือทำออกมาได้ค่อนข้างดีภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยแล้วก็ภาพมองในการเล่นเนี่ยก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1 นะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเนื้อเรื่องผสมแนวสยองขวัญ นะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยเนาะก็เป็นบ้างสลับ10เกมแนวหนีผีหรือว่าหนีฆาตกรหรือว่าเป็นแนวสยองขวัญที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดนำเกมไลฟ์ก็ฝากติดตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม